สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็พบกับเพจปรมาจารย์หุ้นนะครับก็กับพบกับโค้ดนิกนะครับเหมือนเดิมทุกวันไลฟ์ทุกวันนะครับก็พูดทุกวันก็ต้องพูดเยอะเป็นพิเศษคำพูดอะไรอาจจะไม่ค่อยโดนใจของใครหลายคนนะเพราะผมต้องพูดทุกวันน่ะนะครับผมก็ต้องหาเรื่องมาพอมาคุยหลายแบบนะครับจะได้แบบแก้เบื่อกันแล้วก็มีทั้งสาระความรู้นะครับแล้วก็ความสนุกอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าของผมมันจะสไตล์แบบไม่ได้เอาใจไม่ได้เชียร์อะไรสักเท่าไหร่อ่ะนะครับก็คือจะพูดไปตามเทคนิคคือถ้าเทคนิคว่าไงในระบบของผมนะในสไตล์ของผมนะไม่เอาแบบของคนอื่นนะครับถ้าคนอื่นเขาจะมองว่ายังไงคุณก็เอาไปใช้ไปนะเพราะคนละสไตล์กันนะครับคุณจะใช้อินดิเคเตอร์ที่มากกว่านี้หรือแตกต่างไปกว่านี้ก็เป็นสไตล์ของคุณหรือเป็นสไตล์ของใครคนอื่นที่ผมไม่ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ลองใช้มาเยอะแยะแล้วละนะครับก็ผมก็ต้องเอาอันที่มันง่ายแล้วก็มีความแม่นยำนะครับคือยากแต่มีความแม่นยำเหมือนกับอินดิเคเตอร์ง่ายๆเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกอันที่มันง่ายสำหรับผมดีกว่านะครับแล้วก็พอเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่ง่ายๆเวลาผมออกสื่อผมก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้ง่ายๆเช่นกันนะครับนะไม่ต้องไปพูดภาษาเทพเยอะแยะนะครับบางคนที่รู้สึกว่าผมคุยพูดแล้วบูลลี่อ่ะคือถ้าคุณจะเอาคิดว่ามันเป็นบูลลี่อ่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยคุณก็สามารถจับมาได้หมดแหละว่าคนนู้นบูลลี่คนนี้บูลลี่นะครับนะมันอยู่ที่ใจของคุณเองนะครับคือของเนี้ยมันพูดลำบากนะครับผมต้องพูดทุกวันผมต้องพูดความจริงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นในระบบของผมอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ระบบของคุณน่ะนะพอผมพูดว่าระบบอื่นมันใช้ไม่ได้ก็คือมันใช้ไม่ได้สำหรับผมนะครับมันใช้ไม่ได้สำหรับผมนะครับแต่สำหรับคุณถ้ามันใช้ได้ก็โอเคไงนะครับสำหรับผมใช้ไม่ได้ผมก็ต้องพูดไงว่ามันใช้ไม่ได้นะแล้วก็เรื่องที่ช่วงนี้ก็จะแขวะกันว่าเมื่อวานก็มีใช่ไหมในไลฟ์สดผมก็พูดประมาณว่าเหมือนผมไปบูลลี่ว่าคนใช้กราฟไม่ได้ว่าไก่อ่อนผมไม่ได้หมายถึงว่าคนใช้กราฟไม่ได้ว่าไก่อ่อนผมหมายถึงว่าคนที่ขาดทุนอะแล้วมาโทษอะว่ากราฟอะใช้ไม่ได้อะอันนั้นแหละผมว่าไก่อ่อนเข้าใจปะเข้าใจไหมคุณน่ะไม่โทษตัวเองไงคุณต้องโทษตัวเองสิว่าเฮ้ยฉันยังใช้กราฟไม่เป็นใช่ไหมนะครับไม่ใช่คุณไปว่าคนอื่นออกสื่อไงว่าครับมันใช้ไม่ได้หรอกแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยแบบเนี่ยหรอใช้แม็กดีกันแบบนี้หรอใช้กราฟกันแบบนี้หรออะไรแบบเนี้ยคุณมาแขวะใส่ก่อนไงแล้วบางคนก็มาบอกว่ามันกราฟแบบมันใช้ไม่ได้หรอกกับคริปโตอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดอะคนที่บอกว่ากราฟใช้ไม่ได้อะก็พวกที่แขวะนั่นแหละนะผมด่าพวกที่แขวะผมไม่ได้ด่าเหมารวมทุกคนนะครับบางคนก็ไปตีความผิดหาว่าผมบอกว่าเนี่ยหาว่าคนใช้กราฟไม่เป็นผมไปบูลลี่เขาคือเหมือนว่าพยายามที่จะจับเรื่องเล็กๆน้อยๆมาหาเรื่องอ่ะนะครับถ้าผมคิดอย่างนั้นนะคนที่ติดตามเพจผมเหมือนผมด่าทุกคนในทั้งโลกหรือเปล่ามันตลกละใช่ไหมแล้วผมจะมาด่าคนในเพจผมทำไมผู้ติดตามผมทำไมผมจะมาด่าคนอื่นทำไมใช่ไหมครับผมก็ต้องว่าคนที่มันพูดไม่ดีใส่ผมก่อนนะใครพูดไม่ดีใส่ผมผมก็ซัดคืนแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าคนอื่นเขามาไอ้บางคนมันมาแขวะไงว่าแขวะใส่ผมไงว่ากราฟมันใช้ไม่ได้หรอกกับคริปโตนะผมก็เลยพูดไปว่ากราฟใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าเองมันกากเองอ่ะเข้าใจปะแค่นั้นเขาก็เลยจับเหมือนว่าโหมาพูดทำให้ผมเสียหายนะครับผมก็แค่เถียงไอ้คนที่มันว่าผมแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้เหมารวมกับคนที่เขาเป็นมิตรกับผมซะหน่อยนะครับแยกแยะด้วยนะ นะครับโอเค
ใครใครเข้ามาก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะแล้วก็กดติดตามเพจช่อง YouTube ด้วยนะครับผมว่าแต่ละคนน่าจะยังไม่ได้กดอ่ะนะรบกวนนะครับกดช่อง YouTube ด้วยนะช่องนี้แหละนะครับเนี่ยช่องปรมาจารย์หุ้นนะรบกวนด้วยนะครับรบกวนด้วยนะกดติดตามแล้วก็เอ๊ะมันอาจจะกดติดตามแล้วบางคนแบบผมเข้าใจว่ารำคาญว่าเอ้ยกดติดตามพวกอะไรพวกนี้แล้วมันชอบเด้งมาฉันไม่ชอบเลยว่ามันเด้งมาอะไรเงี้ยผมจำไม่ผิดมันเหมือนมีปรับได้นะว่าไม่อยากให้เพจนี้เด้งขึ้นมานะครับก็ลองดูนะลองดูก็ติดตามไว้แล้วก็คุณก็ปิดการแจ้งเตือนไปนะครับนะเพราะว่ามันอาจจะซ้ำซ้อนไงบางคนว่าดูฉันดูไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วทำไมฉันต้องกดติดตามอีกใช่ปะนะครับก็เข้าใจนะก็เพราะฉะนั้นอ่ะก็กดติดตามแล้วก็กดปิดแจ้งเตือนไปนะครับโอเคใครมีคำถามถามใต้ไลฟ์ได้เลยนะครับก็คุณเชษสวัสดีครับแล้วก็คุณแพ้ก็ขอโลสนะครับคุณนัตตี้คิดว่าแนวโน้มตลาดจะต้มกบไหมนะครับโอเคก็ลองตอบคำถามตลาดก่อนนะตลาดต้มกบไหมมันต้องต้มกบแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องกินเงินผู้ไม่รู้นะครับเพราะว่าไทม์เฟรมวีคมันลงใช่ปะไทม์เฟรมวีคมันลงอ่ะมันเด้งเท่าไหร่ก็คือเป็นต้มกบทั้งเท่านั้นนะครับเด้งก็คือเด้งหลอกตลอดก็คือเป็นการต้มกบตลอดนะครับก็ถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพไม่ออกให้ดูดอทกับ ADA นะครับให้ดูดอทกับ ADA อันนั้นแหละคือตัวอย่างต้มกบของแท้นะครับใช่ไหมทุกครั้งเด้งแต่ก็ลงไม่เลิกใช่ไหมครับลงไม่เลิกนะยิ่งดอทใช่ไหมที่วันนั้นมีคนถามดอทขึ้นมาผมก็บอกว่าไปซะใช่ไหมถ้าเด้งมาก็ขายใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่มีแก่นสารเหมือนเดิมนะครับนะคือถ้าใช้ระบบเราก็รู้เนาะถ้าเรามีระบบอะนะครับมันอาจจะเป็นระบบที่ไม่ต้องเป็นเทคนิคข้อแบบเดียวกับผมก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะคุณสามารถสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาได้เช่นคุณอาจจะชอบใช้อะไรอ่ะเหมือนเมื่อวานที่เขาบอก Elliott Wave Price Pattern Dow Theory อะไรพวกเนี้ยถ้าคุณใช้ได้แล้วคุณใช้แล้วมันคุณก็ต้อง back test ดูใช่ป่ะว่ามันทำกำไรได้ไหมในระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันสองวันคุณก็จะมาพูดแล้วว่าได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่หรอกนะมันก็ต้องลองกันเป็น6เดือนปีนู่นนะครับมันถึงจะพอพิสูจน์ได้มันต้องครบทุกขาเช่นบิตคอยเป็นขึ้นจาก30,000ไป60,000ใช้ได้ไหม60,000ลงมา30,000ใหม่ใช้ได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณจะเอาแค่บิตคอยขาขึ้นขาเดียวแล้วคุณบอกเนี่ยระบบฉันใช้ได้มันไม่ใช่หรอกนะครับพอถ้าระบบคุณใช้กับตอนขาลงไม่ได้ก็คุณก็แจกคุณก็คืนเงินเข้าไปหมดเผลอๆเอาทุนคืนด้วยนะครับนะบิตคอยยังเป็นต้มกบอยู่ไหมผมก็มองว่าก็เป็นต้มกบอยู่นะครับเป็นต้มกบอยู่แต่มันก็สามารถพอที่จะเล่นสั้นได้นะเพราะว่าเวลามันลงอ่ะมันลงเด้งลงเด้งไงนะครับมันจะไม่เหมือนตอนขึ้นเพราะขาขึ้นเพราะขึ้นปุ๊บมันขึ้นเรื่อยๆขึ้นไม่เลิกใช่ไหมแต่พอเวลาลงอ่ะมันไม่ชอบจะลงนานๆหรอกแต่เวลามันลงมันก็จะลงแล้วก็เด้งขึ้นมาหลอกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ชอบซื้อนะครับซื้อได้ทุกราคานะอาจารย์คิดว่าตลาดช่วงนี้เขียวจริงหรือเขียวหลอกหลังจากเฟดประกาศออกมาครับผมไม่ดูข่าวอ่ะคือข่าวมันเป็นแค่เอามาเล่นกันแบบสั้นๆนะพวกข่าวพวกเนี้ยมันจะเอามาเล่นกันสั้นๆนะครับนอกจากแบบข่าวนั้นสามารถจุดติดอ่ะจุดแรงซื้อแรงขายให้มันติดจริงๆได้มันจะบอกในกราฟไงนะครับเช่นสมมุติถ้าข่าวมันจะจุดติดนะบางทีอ่ะมันอาจจะลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเป็นแท่งเขียวยาวขึ้นไปแล้วก็ไม่แป๊กกลับมาแล้วทำให้แม็กดีอะไรพวกนี้ตัดด้วยโอเคแสดงว่าข่าวนั้นมันจุดติดนะครับแต่ปกติเราก็ไม่ต้องมาฟังข่าวหรอกเราแค่มาดูกราฟแล้วเราเอาข่าวออกไปแล้วเราก็มาไล่ดูกราฟก็พอแล้วนะเพราะว่าถ้าเฟดจะมีข่าวอะไรมันมีคนข้างในเขารู้ก่อนอยู่แล้วนะเขาก็ต้องไม่ซื้อเขาก็ต้องขายก่อนอ่ะใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่าข่าวไหนมันมีอิทธิพลแค่ไหนอ่ะมันต้องบ่งบอกผ่านกราฟสิใช่ไหมครับกราฟมันต้องมีนัยสำคัญอ่ะว่า
ข้อมูลเฟดชุดเนี้ยมันจะทำให้ตัวบิตคอยขึ้นหรือลงใช่ไหมครับแล้วพอดูกราฟไทม์เฟรมวีคปุ๊บใช่ไหมก็ไม่ได้ทำให้มันขึ้นเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมขึ้นมันต้องเด้งเด้งมันก็จะเด้งแค่ในไทม์เฟรมเดย์แค่นั้นแหละนะเด้งในไทม์เฟรมเดย์เด้งได้ถึงไหนนะเด้งได้ถึง50,000โอ้จะขึ้นไป54,000ก็ได้ไงนะครับแต่เบื้องต้นผมว่าประมาณใกล้เกือบ52,000อ่ะเบื้องต้นเกือบ52,000ถ้าวันเนี้ยเดย์ไม่แป๊กนะเดย์สามารถตัดแบบนี้ได้นะนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมเหลืออีกโหอีกประมาณ10 ชั่วโมงนะครับถ้าเดย์สามารถวิ่งขึ้นอย่างนี้ได้นะก็จะเด้งไป52,000แถวแถวนั้นก็ประมาณ3-4,000เหรียญนะครับหรือถ้ามันเล่นเลยเถิดก็อาจจะไป54,000ได้นะครับเป็นเด้งขายอย่างเดียวแล้วเวลามันเด้งมันเด้งได้หลายวันนะครับนะเด้งได้หลายวันนะเช่นถ้ามันสมมติมันอาจจะเลือกว่าค่อยๆขึ้นไปหรือว่าปื๊ดขึ้นไปชนเลยแล้วก็ไปยืนอยู่แถวเส้น25เส้น75พักหนึ่งแล้วจนอินดิเคเตอร์แม็กดีมันตัดกลับลงมาใหม่มันก็จะลงมาที่โลใหม่นะมันก็จะลงมาแถว46,000 45,000หรือต่ำกว่านั้นใหม่นะครับแต่ตอนเนี้ยคือโอกาสลงกลับไป45,000 46,000มันน้อยมากแล้วนะในระยะสั้นๆน่ะนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะโดยเฉพาะวันนี้นะครับไม่ลงอ่ะไม่ลงอ่ะนะครับยากอ่ะยากแล้วล่ะนะเดก็ลงมานานแล้วใช่ไหมลงมาเดือนนิดๆนะครับลงมาจริงๆถ้านับตั้งแต่ตรงนี้มามันก็ลงมาเกือบ2เดือนแล้วด้วยซ้ำเนาะเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งนะครับลงมาเดือนครึ่งละเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องเด้งบ้างนะลงมาตั้งเดือนครึ่งนะครับเด้งบ้างนะเด้งได้นะแต่เด้งมาก็เป็นต้มกบคุณอยู่ดีนะครับนะเด้งมาก็หลอกอ่ะอยากให้ผมเชื่อว่ามันไม่หลอกนะคุณงัดวิกขึ้นมาให้ได้สิผมจะเชื่อว่ามันไม่หรอกมันไม่ใช่เด้งหรอกใช่ปะซึ่งถ้าจากประสบการณ์จริงๆอ่ะถ้าเด้งกลับมาแค่52,000 53,000 54,000อ่ะมันไม่สามารถงัดวิกกลับมาได้หรอกนะครับไม่สามารถงัดวิกกลับมาได้หรอกถ้าคุณอยากงัดวิกกลับมาคุณต้องวิ่งไปนู่นเลยอ่ะ60,000กว่าเนี่ยถ้าคุณจะเอาเนี่ยวิกเนี่ยทำได้ไหม60,000กว่านะครับถ้าดูตามแรงซื้อแรงขายมันผมว่าอัตราชนะมันต่ำอ่ะอัตราชนะมันต่ำถ้าเรามาแบบเหมือนถ้าเรามาวัดอัตราชนะกันอ่ะมันต่ำไงนะครับมันต่ำมันไม่เหมือนแทงบอลนะแทงบอลคุณอัตราชนะต่ำแต่คุณมีคุณได้อัตราทดเยอะใช่ไหมใช่ไหมถ้าคุณไปแทงคู่ที่เป็นบอลต่อคุณอาจจะได้ตัวคูณน้อยถูกปะแต่บิตคอยนี่มันไม่ใช่ไงคริปโตมันไม่ใช่ไงถ้าคุณแทงไอตัวที่อัตราชนะต่ำน้อยอ่ะมันไม่ได้คูณมันไม่ได้ตัวคูณเพิ่มซะหน่อยไม่ใช่เหมือนแทงบอลอะไรพวกนี้นะครับถูกป่ะถ้าแทงบอลมันก็จะมีอัตราคุณถ้าคุณหรือแทงมวยแทงม้าถ้าแทงม้านี่เห็นชัดเลยใช่ไหมมีใครเคยแทงม้าไหมเห็นชัดเลยแทงม้าตัวไหนที่มันดูที่มันจะอ่อนที่สุดอ่ะตัวนั้นอ่ะมันจะมีตัวคูณให้เยอะไงเช่นคุณวางเงินไว้1,000อ่ะมันให้คูณ100เท่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นม้าที่แบบว่าโอ้โหแบบเป็นตัวเก่งอยู่แล้วอ่ะคุณแทงถูกมันให้คุณแค่2เท่าอ่ะ1,000คุณได้แค่2,000เงี้ยแต่ถ้าคุณไปแทงม้าที่โหลอ่ะสมมติมันอัตราโทษมันให้คุณ1,000เท่าเงี้ยคุณแทง1,000คุณได้เงินเป็นเท่าไหร่เป็นแสนใช่ไหมแสนหรือล้านนี่แหละนะครับได้เงินเป็นล้านเลยใช่ไหมนะครับแต่ว่าในคริปโตมันไม่ให้แบบนั้นไงอัตราชนะต่ำอ่ะมันก็เหมือนเดิมใช่ปะนะครับนะโอเคก็บิตคอยก็ต้มกบไปนะครับต่อไปมาดูโรสนะแต่ต้มกบยังไงมันก็สามารถเทรดได้นะสำหรับตอนเนี้ยน่าจะเริ่มเทรดได้ละเพราะว่าเด้งไปประมาณ51,000 52,000ก็ถือว่า3,000 4,000 เหรียญตัวอื่นๆที่มันเป็นขาขึ้นมันก็สามารถวิ่งขึ้นได้ดีนะครับมีคนถามโรสใช่ไหมเดี๋ยวขอดูโรสก่อนนะถ้าคุณแพรถามทีไรนี่มันอาจจะผมว่าอินดิเคเตอร์มันต้องแบบสวยในระดับหนึ่งแล้วนะถึงถามอ่ะใช
ได้ป่ะอ๋อเดลี่ชาร์จท่านี้4 ชั่วโมงอ๋อมันแป๊กเนี่ยอืม4 ชั่วโมงแน่นอนไม่ได้ฮะผมว่าน่าจะมีตัวที่มันดีกว่านี้นะรถนี้มันดูแนวออกจะก้ำกึ่งก้ำกึ่งไปหน่อยนะเดย์นี่คือไม่สวยอ่ะมันไม่เชิงไม่สวยคือแบบว่ามันยังห่างไปอ่ะแล้วก็ไม่ชันด้วยอ่ะคือมันควรที่จะต้องชันกว่านี้อันนี้คือแบบว่ามันจะนอนแบนราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอานะไม่เอารถยังไม่เอาดีกว่านะครับดูวันอื่นก็ได้ว่ามันจะตัดจริงไหมเดย์อ่ะตอนนี้ผมว่ามันยังห่างไปหน่อยนะมีคนขอบีฟิใช่ไหมบีฟินะครับบีฟิบีฟิมีในแพลตฟอร์มอื่นไหมบีฟิBUS นะใช่ป่ะมันก็มีได้บีฟิBUSDนะมีตัวเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวอ๋อซอสสิอ๋อบีฟิUSDของอ่าโอเคก็ต้องใช้ดูสักดูบิทเทคแล้วกันนะครับดูแล้วไม่ไหวว่ะแป๊บนึงดูแพลตฟอร์มอื่นหน่อยโพโลเน็กเอ้ยกราฟเป็นไปคนละที่คนละทางหมดเลยเว้ยแป๊บนึงตัวนี้นี่อยู่ในแพลตฟอร์มอะไรที่มันใหญ่ๆวะมั่งเนี่ยแต่แพลตฟอร์มไหนผมก็มองว่า MacD ก็ตัดหมดตัดลงนะเอาถ้าของไปแนะในบีฟีบียูเอสดีไปตัดลงหมดเลยนะครับไม่ซื้ออยู่ดีนะตัวเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนก็ตามแต่วิกดีใช่ปะแต่วิกดีก็มันอยู่ก็มินเมทศูนย์ไปหน่อยเนาะแต่เดย์ลงอยู่เพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับรอก่อนนะรอเดย์งัดเราค่อยกลับมาซื้อใหม่ก็ได้นะบีฟีบียูเอสดีนะนะครับหรือเป็นตัวนามสกุลอื่นในแพลตฟอร์มไหนก็แจ้งผมมาแล้วกันนะถ้าแต่ถ้ามันใน Binance ก็จะมีตัว BUSD นะครับมันจะเป็น FTT นะ FTT นะครับลุยกันหน่อย FTT เดย์อยู่ข้างล่างอยู่เลยนะยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดตัดก็ไป44นะแต่ยังไม่ตัดแบบนี้รอได้เป็นรอพรุ่งนี้เช้ายังได้เลยนะครับรอพรุ่งนี้7 โมงยังได้เลยนะดูไทม์เฟรมโอ้ไม่เอานะไทม์เฟรมวีคเป็นอย่างงี้ไม่เอานะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอานะยังไม่เอานะยังไม่เอานะครับเพราะฉะนั้น FTT ยังไม่เอานะแต่ถ้าใครติดอยู่ใช่ไหมถ้าติดอยู่ก็เด้งก็เด้งไม่เยอะอ่ะ41เองอ่ะไทม์เฟรมวีคเด้งเด้งไปไหนไทม์เฟรมวีคเด้งไปก็ประมาณวีคหน้าอยู่ประมาณ46-47มันมีสิทธิ์เด้งในไทม์เฟรมวีคนะว่า40ประมาณ45-46ในวีคหน้านะครับถ้ามันมีการเด้งในไทม์เฟรมวีคอ่ะหรือจะเด้งในวีคนี้ก็ได้ถ้ามันมีการเด้งในไทม์เฟรมวีคจากสโตนะมันจะเด้งจากสโตนะไม่ใช่เด้งจากแม็กดีเพราะแม็กดีอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะนะครับแม็กดีลงแบบเนี้ยก็คือเด้งมาโดยปกติอ่ะ80-90%มันทนปุ๊บมันลงต่อนะครับมันทนปุ๊บมันจะลงต่อนะซึ่งแนวต้านอยู่10วีคก็48ใช่ไหมชน40แถวนั้นนะเดี๋ยวก็ลงนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดอยู่เด้งไปต้องขายตลอดนะครับต้องขายตลอดนะนะครับจะแนะนำซื้อได้ก็ต่อเมื่อหรือแนะนำถือได้ก็ต่อเมื่อไอเนี่ยมันเลิกแดงเถือกนะเนี่ยแดงไม่เลิกเลยเนี่ย3 4 5 6อันละนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับตัวนี้เอแวกนะครับเอแวกโอ้นี่ไงใช้สูตรผมใช่ป่ะเนี่ยถามอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมได้จากใครมานะครับก็เอแวก
วีคแบบนี้มันจะมีความเสี่ยงนะความเสี่ยงยังไงรู้ไหมเพราะว่าลงมาเส้น10 วีคจริงนะแต่สโตไม่งัดนะในวีคอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถวิ่งกลับมาแถว90ตอนนี้วีคนี้89วีคหน้าน่าจะประมาณ92-93การที่มันลง92-93ใหม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับเพราะสโตมีปัญหาไงใช่ป่ะสโตมีปัญหาในวีคนะโอเคดูในเดย์พอเราดูวีคเสร็จปุ๊บเรามาไล่ดูเดย์ย้อนพอเรารู้ความเสี่ยงตรงนั้นปุ๊บหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเดย์มันขึ้นไปสุดเราต้องพยายามเทคละเพราะว่าถ้าวีคมันยังไม่สามารถสโตมันไม่สามารถงัดกลับขึ้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลงมาแถวเส้น10วีคอยู่ดีนะครับถ้าสโตงัดกลับมาไม่ได้นะมันก็จะลงกลับมาเส้น10วีคนะครับแต่ในเดย์อ่ะมันขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถตามในเดย์ได้นะครับดู4ชั่วโมงสิเคาะได้เลยไหมนะครับ4ชั่วโมงอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะ4ชั่วโมงไอ้นี่อยู่ข้างบนต้องรอย่อนะครับถ้าท่าเนี้ยก็ต้องรอย่อลงมาแถวเส้น10ของ4ชั่วโมงก็เป็นเทรดสั้นนะเป็นเทรดสั้นนะครับได้กำไรเท่าไหร่ก็ต้องขายไปนะเพราะทำเฟรมวีคมันไม่ค่อยแบบมันไม่ได้ซัพพอร์ตในการขึ้นมูลสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ซัพพอร์ตการที่จะไปมูลแบบหลายๆวันแล้วเราไปขายทันน่ะใช่ไหมถ้าเราแบบว่าไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นบางทีมันขึ้นไปจริงอ่ะแต่เราอาจจะขายไม่ทันใช่ไหมครับบางคนเขาก็เริ่มเชี่ยวชาญแล้วอย่างคุณแพ้เริ่มขายทันแล้วใช่ไหมพอเริ่มขายทันก็โอเคใช่ไหมแบบวันหนึ่งปุ๊บฉันเห็นมันไปปุ๊บฉันไม่ฝันต่อแล้วฉันขายเทคไปเทคตลอดทางนะครับแบบเนี้ยก็คือเทคนะถ้าสมมุติมันขึ้นไปอ่ะแรงๆก็เทคไปนะเทคตลอดทางเลยนะครับเพราะว่าวีคคงไปไกลๆก็น่าจะลำบากนะเพราะว่าตัวบิตคอยก็ไม่ได้ดีเลยนักหนาก็เป็นแค่เด็กเด้งใช่ไหมเด้งในเดทแค่นั้นเองนะครับคือตัว AWAC อ่ะวีคมันหัวไม่ขึ้นด้วยอ่ะถ้าวีคสโตหัวมันงัดขึ้นมาเนี่ยโอเคสิมันมีโอกาสที่จะตัดกลับขึ้นไปในวีคหน้าเลยแล้วก็มันก็สามารถวิ่งขึ้นมูลในไทม์เฟรมวีคได้นะครับนะแต่แบบนี้ก็อาจจะเป็นแค่เทรดสั้นเอาในไทม์เฟรมเดย์ไปก่อนนะเพราะว่าถ้ามันตัดศูนย์ขึ้นไปได้อีกอ่ะก็มีสิทธิ์มูลในไทม์เฟรมเดย์นะครับอ่ะเอางี้สรุปง่ายๆนะพูดไปพูดมางงเองนะกูไม่โดนดิพูดไปพูดมาแล้วเริ่มแบบว่าเอ้ยตกลงจะให้ซื้อหรือไม่ให้ซื้อเอางี้นะถ้า MACD อ่ะมันแป๊กลงมาเลิกแต่ถ้า MACD อ่ะมันตัดขึ้นไปได้ถือไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่รอสิถ้าคุณไม่อยากรอละมาซื้อ99แถว4ชั่วโมงอ่ะนะครับถ้าคุณอยากเคาะตอนเนี้ยให้ดูตาม MACD Day ไปเลยนะครับถ้า Day แป๊กก็คือมันไม่เป็นสีเขียวอะมันไม่เป็นสีเขียวอะคุณต้องออกเลยอะพรุ่งนี้เช้าคุณเห็นนะว่าของเมื่อวานอะก็คือของวันเนี้ยไม่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยคุณต้องออกนะครับเพราะมันจะลงต่อนะมันจะลงไปที่80ประมาณ70กว่า80ใหม่อะนะครับแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปได้โอเคมันมีสิทธิ์วิ่งไปได้ไกลๆนะไปได้120อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็เทคไปนะครับขึ้นเท่าไหร่ก็เทคโปรฟิตไปนะเพราะว่าวีคอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตการขึ้นในส่วนของสโตนะครับเนี่ยตามนี้นะอ่ะดูในเดย์ไปเลยนะครับดูในเดย์ไปเลยนะถ้ายังตัดอยู่ถือไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะมูลต้องให้เทคไปเลยถ้ามันมูลอะมูลเช่น 10% นี่มูลมั้ยไม่ค่อยมูลเนาะประมาณสัก 10% น่ะก็ออกไปนะครับก็ออกไปได้ละ 10% นะครับยิ่งพูดเองยิ่งงงเองตู นะครับมันไม่งงหรอกผมเข้าใจของผมแต่ผมสื่อออกมาแล้วแบบผมสื่อออกมาให้ฟังแล้วผมงงแน่นอนอ่ะผมพอผมมาทบทวนพูดให้คนฟังนี่คนฟังงงแน่ตกลงจะเอาไม่เอาหรือยังไงวะโอเคเอาตามนี้นะตามเนี้ยง่ายสุดละนะถ้าเดไปได้ตัดได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะปล่อยให้มันตัดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะก็ถือไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันแป๊กลงมาอยากรู้ว่าแป๊กแบบไหนผมย้อนกลับดูชิบะให้นะเพราะว่ามีคนเคยแป๊กชิบะอยู่นะที่มันแป๊กคือท่านี้นะเนียนตรงนี้ไหมท่าเนี้ยคือระหว่างวันน่ะมันดันเขียวอยู่เลยเหมือน AWAC ตะเกียมันระหว่างคืนน่ะมันยังไม่จบวันไงมันยังเขียวไงแล้วสุดท้ายเปิดมาตอนเช้าอ้าว
หัวทิ่มซะงั้นใช่ไหมก็ต้องออกไปเลยใช่ไหมครับอย่างที่บะตอนเมื่อช่วงต้นเดือนอ่ะมันก็ต้องออกไปนะถ้าไม่ออกเป็นไงสภาพลงต่อใช่ไหมเออคุณสมมุติคุณขายขาดทุนไปประมาณเกือบ10%นะถ้าไม่ขายขาดทุนไปตอนนี้จาก4,000กว่าลงมาเหลือ3,000ต้นเห็นปะเห็นปะนะโยชิบะเอาไงก็ตัวอื่นดีกว่ามั้งนะตัวอื่นดีกว่านะแม็กดีตัวอื่นที่มันหัวขึ้นในทางเฟรมวีคมีเยอะแยะเนาะไม่เอาดีกว่านะครับชิบะก็ไม่เอานะแม้มันอาจจะเด้งในทางเฟรมเดย์ได้จะปั่นยังไงใครจะว่ายังไงก็ช่างมันนะครับผมว่าติดมาก็อาจจะได้เรื่องอ่ะนะไม่คุ้มหรอกนะครับนะอย่าถ้าติดมาเดี๋ยวคุณได้เข้าชมรมคนรักหมาแน่นอนอ่ะนะครับนะมันมีกลุ่มชมรมคนรักหมาอยู่นะครับไม่รู้จะตั้งทำไมนะตั้งไปก็เห็นกาวกันนะครับก็คือก็คงติดดอยกันนั่นแหละนะหาคนพูดกันปลอบใจนะครับก็ถ้าเขาปลอบใจแล้วเขาได้กำไรก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเขาปลอบใจแล้วไม่ได้กำไรเขาก็ต้องพิจารณาดูแล้วว่าฉันต้องการคำปลอบใจหรือฉันต้องการความรู้นะนะครับโอเซียนนะมีคนถามโอเซียนนะครับอ๋อไม่ไหวเดย์ไม่ไหวอ่ะเดย์ไม่ไหวนะแสดงว่าเขาดูใน4 ชั่วโมงแน่เลยแต่เดย์นี้อ่อนมากเลยอ่ะนะครับวีก็ผมว่าไม่น่าไม่อ่ะไม่อ่ะไม่เอานะครับไม่เอาไม่เอานะไม่เอาวันนี้เราต้องหาให้เจอนะต้องหาให้เจอตัวที่มันแบบดูดีเลยอะนะครับเราต้องหาให้เจอให้ได้นะสักตัวหนึ่งนะครับเป็นขวัญและกำลังใจเนี่ยแล้วผมต้องให้กำลังใจแบบนี้นะผมไม่ให้กำลังใจแบบติดดอยมาแล้วก็ต้องมาให้กำลังใจกันไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้กำลังใจด้วยการแบบหาแบบเทพๆสักตัวนะครับนะทีเอสเด้งใช่ไหมไม่ตามอะนะท่านี้ไม่ตามท่านี้มันท่าสำหรับคนแบบติดอะท่าเนี้ยคนติดออกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวย่ออีกทีนึงเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่ถ้าแม็กดีมันงัดขึ้นมาแม็กดีมันมาใกล้ๆกันอ่ะแล้วมันย่อขึ้นมาตอนที่แม็กดีมันใกล้ตัดโอเคตรงนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่เราจะซื้อในไทม์เฟรมเดย์แล้วขึ้นไปเยอะๆนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแท่งให้คนที่ติดเขาออกก่อน1ทีนะครับแล้วก็ให้ต้องดักให้มันย่อลงมาอีกทีนะโดยที่แม็กดีต้องคงสภาพที่มันดีกว่านี้นะนะครับมันจะเซฟมากไงมันจะเซฟมากนะครับมันจะเซฟมากคือผมจะไม่พยายามไปไล่ซื้อบนดอยนะผมจะต้องแบบมันพีคไปนะครับแล้วก็ย่อลงมาให้ซื้อนะครับหรือว่าจะซื้ออีกทีก็ต้องเป็นหรือจะซื้อตอนที่มันกำลังทำท่าจะวิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นไปแล้วก็ต้องมาดักซื้อตอนที่มันย่อนะครับผมจะไม่ไล่ขึ้นไปนะครับนะเจ็บปวดเหลือเกินนะกับการไล่ราคาขึ้นไปนะครับเจ็บหลายรอบแล้วติดก็อยู่ที่0.6นะครับไม่รู้ว่าติดช่วงไหนได้ฟังตอนที่ฟังเพจผมหรือเปล่าเพราะว่ากะลาช่วงที่คนติดกันผมก็บอกว่าตรงนั้นมันดอยใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นช่วงที่เทรดสั้นที่ผมบอกมันเทรดสั้นได้แล้วก็ไม่ได้ออกหรือเปล่านั่นแหละเวลาเทรดสั้นผมก็บางทีผมไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่ากลัวออกไม่ทันแล้วแบบขาตายอ่ะขาตายอ่ะเออขาตายหรือไม่ก็อาจจะไปได้รับข้อมูลมาจากที่อื่นไงใช่ไหมคือโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไวคือคุณอาจจะไม่ได้รับข้อมูลจากเพจผมเพจเดียวอาจจะได้รับข้อมูลมาจากหลายๆเพจอย่างเงี้ยหรือจากกลุ่มที่เขาโพสต์กันคุณก็ไปรับข้อมูลมามันก็จะตีกันมั่วคนนู้นบอกขึ้นผมบอกดอยแต่อีกกลุ่มบอกขึ้นอย่างเงี้ยคุณก็จะงงแล้วตกลงมันยังไงวะเนี้ยตกลงมันจะขึ้นหรือมันจะลงถูกไหมใช่ไหมครับไม่เป็นไรเพราะพยายามมันก็ต้องแบ็กเทสไปอ่ะว่าเออกลุ่มไหนมันใช้ได้กลุ่มไหนมันใช้ไม่ได้ถ้าเราอยู่ไปนานๆเราจะเริ่มรู้ละเอออันไหนแบบจริงไม่จริงอันไหนแบบคือเราจะกันกรองได้ถ้าเราอยู่มาสักพักหนึ่งก็คือต้องใช้ประสบการณ์ช่วยนะครับก็ผมจิ้มทุกวีคใช่ไหมตั้งแต่ตรงนี้ตรงปลายพฤศจิกาผมก็บอกตัวนี้มันดอยนะทั้งกะลาแซนมานานะครับดอยทั้ง3 ตัวนะครับติดอยู่0.6
6เดี๋ยวนะใช่วันที่ผมน่าจะไปติดวันนั้นแน่เลยผมว่านะติดวันที่ผมบอกเล่นสั้นใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้ออกใช่ไหมนะครับที่ผมบอกว่าเล่นสั้นแล้วขึ้นไปได้อะน่าจะเป็นแถวเนี้ยแหละที่ผมว่านะนะครับแถวเนี้ย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 นะถ้าล่าสุดอะแถวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสกลับไปได้ไหมเหรอถ้ามาถามอินดิเคเตอร์แบบนี้ผมต้องบอกว่ามันต้องไปอ่ะแม้ว่ามันอาจจะกลับไปได้แต่โอกาสมันต่ำอ่ะนะครับมันต่ำอ่ะในระยะเนี่ยในระโหคือมันยังขายอยู่ไม่จบไม่สิ้นเลยอ่ะนะครับตอนนี้ในไทม์เฟรมเดย์มันยังขายไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับนะถ้าคุณอยากให้มันลุ้นขึ้นไปแบบมูนแบบพวกดอทวันก่อนอะไรเงี้ยมันต้องพึ่งดวงอ่ะอันนั้นมันต้องใช้ดวงอ่ะนะครับว่ามันมีคนเล่นขึ้นไปไหมแต่ถ้ามันขึ้นไปอย่างนั้นคือต้องขายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากจะลุ้นแล้วคุณแบบโอ้ฉันไม่อยากลุ้นเลยว่ะนะคุณไม่อยากใช้ดวงอ่ะนะครับมันก็ต้องไปแล้วนะครับมันก็ต้องไปอ่ะถ้าเป็นผมถ้าผมพลาดไปแล้วแล้วผมถ้าผมพลาดไปแล้วแล้วผมเพิ่งมาตัดสินใจจะขายเพิ่งมาตัดสินใจวันนี้ว่าจะเอายังไงผมก็จะขายเลยนะครับก็จะขายเลยนะ20%ก็ต้องยอมนะครับหรือไม่มีอีกช้อยนึงนะครับต้องดูว่าคุณมีความสามารถในการหาเงินจากทางอื่นไหมเช่นงานประจำหรือกิจการส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณมีทีนี้คุณสามารถถ้าคุณไม่กล้าขายขาดทุนตั้ง20%คุณก็ต้องรอถัวมันถูกไหมฮะใช่ป่ะในตอนที่มันกำลังจะขึ้นนะครับมันก็จะมีสองทางแต่ถ้าคุณน่ะเป็นเงินก้อนนี้ก้อนเดียวแล้วก็ไม่มีรายได้จากทางอื่นแล้วอย่างนี้คือมันก็ควรที่จะต้องขายออกมานะไม่งั้นเงินคุณมันจะจมแล้วถ้ามันพลาดอ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเหมือนดอทใช่ป่ะที่ลงแบบโหเอาเป็นเอาตายเลยใช่ไหมใครไปติดดอยสูงสุดมาถึงตอนนี้ก็แบบท้อหมดแรงแล้วว่าเงินเหลือ10% 20%ใช่ไหมครับเพราะว่ามันคริปโตเวลามันมีแรงขายมาเราประมาทไม่ได้เลยนะนะครับว่าเอ้ยแถวนี้จะเอาอยู่แถวนี้จะเอาอยู่บางทีเราไปเสพสำนักนู้นสำนักนี้มานะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าของเขาแม่นแค่ไหนนะครับแต่ถ้าถามผมอ่ะผมบอกเลยว่าเรื่องแนวรับแนวต้านอ่ะนะผมก็พลาดมาเยอะแล้วนะครับมันเอาไม่อยู่นะถ้ามันมีแรงซื้อแรงขายถ้ามันมีสมมติแนวรับอ่ะมันเอาไม่อยู่หรอกนะถ้าแรงขายมันยังไม่เลิกนะมันลงไปได้เรื่อยๆอ่ะแม้แนวรับจะอยู่ตรงนี้ระหว่างทางอาจจะเด้งได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายมันเอาไม่อยู่หรอกตราบใดที่เนี่ยมันยังทิ่มกันอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเริ่มงัดกลับมันต้องงัดกลับมานะยิ่งถ้าเป็นในไทม์เฟรมใหญ่นะอย่างตัว ADA อ่ะก็คือลงมาแค่ไหนก็ตามแนวรับจะยังไงก็ตามมันก็ยังซื้อไม่ได้นะครับมันก็ยังซื้อไม่ได้นะคนที่จะซื้อได้ต้องเป็นคนที่มีวิชาหน่อยแล้วก็สามารถเล่นก็คือเล่นเด้งแล้วก็ตัดสินใจขายได้เลยนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยนะถ้าใครใช้เทคนิคเป็นก็คงไม่เข้าไปเล่นเด้ง ADA หรอกนะครับก็คงไปเล่นตัวอื่นที่มันเป็นขาขึ้นไปเลยง่ายกว่าเล่น ADA อีกเพราะว่าพอคุมความเสี่ยงมันคุมความเสี่ยงง่ายกว่าด้วยไงใช่ไหมอย่างผมอะถ้าผมจะมาฝืนเล่น ADA เล่นเด้งในวีคผมก็ไม่เล่นอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมไปความเสี่ยงมันคุมยากเพราะว่าทาเฟรมวีมันยังลงอยู่อะแม้มันจะเด้งขึ้นไปถ้าอย่างนั้นผมไปซื้อตัวอื่นดีกว่าที่มันวีคมันดีกว่านี้แล้วผมพลาดขึ้นมาคราวนี้ผมติดได้แต่เนี่ยถ้าผมพลาดมานี่ผมยาวอ่ะพลาดมาแล้วเกิดมันไม่เด้งขึ้นมาเส้นวีคดันกดลงมาต่อทำเดดคอร์สคือยาวเลยนะนะครับความเสียหายมันจะแบบว่าเราจะจำกัดความเสียหายยากแล้วอ่ะนะครับเพราะมันจะไม่มีสัญญาณให้ขายในไทม์เฟรมพวกนี้แล้วไงแต่ถ้ามันไทม์เฟรมวีคมันจะเป็นขาขึ้นอ่ะอย่างน้อยผมมันก็ยังมีตัดครั้งแรกให้เราขายใช่ไหมแต่นี่มันตัดไปนานแล้วอ่ะใช่ไหมฮะนะครับมันไม่มีสัญญาณขายอีกแล้วเพราะสัญญาณขายมันมาตั้งนานแล้วไงใช่ปะเมื่อกี้โอเซียนดูดแล้วเนาะต่อไปก็แบทนะครับแบทเฮ้ยแบทห่างไปหน่อย4 ชั่วโมงอยู่ข้างบนวีคพี่เป็นไงครับวีคเนี่ยก็อยู่เส้น10 วีคนะนะครับสโตหัวทิ่มแม็กดีเงยนะเพราะอย่างเงี้ย
ถ้ามันขัดแย้งอย่างนี้มันจะเป็นไซด์เวย์แหละนะครับในทำเฟรมวีกอ่ะมันจะเป็นไซด์เวย์จนกว่าสโตกับแม็กดีจะวิ่งไปด้วยกันนะครับก็คือสโตก็ต้องวิ่งขึ้นเหมือนกันนะราคามันถึงจะขึ้นไปถ้าสโตตัดกลับขึ้นมาราคามันก็ขึ้นไป 1.5-1.6 ได้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไงมันหัวทิ่มเลยนะครับก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าต้องรอก่อนนะรอนะไม่ต้องรีบนะครับทำเฟรมเดย์คือการสัญญาณซื้อยังห่างกันอยู่นะอีกหลายวันเลยนะแบบนี้กว่าจะเกิดสัญญาณซื้อนะครับให้รอให้มันใกล้ๆเกิดก่อนแล้วคุณก็ค่อยซื้อดีกว่านะครับถึงตอนนั้นถ้ามันเกิดสัญญาณซื้อในเดย์ผมว่ากราฟทำเฟรมวีคสโตน่าจะงัดกลับขึ้นมานะครับถ้ามันเกิดสัญญาณซื้อในเดย์ได้นะผมว่าเดี๋ยวสโตวีคอ่ะงัดกลับขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งไปหนึ่งจุดประมาณ1.5-1.6ได้นะแต่ตอนนี้ยังไงนะครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันไปนะครับถ้ามันจะมูลขึ้นไปเลยจากตรงนี้นะมันก็จะเป็นการมูลแบบฝืนเหมือนดอทวันนั้นใช่ไหมนะครับผมว่ามูลก็มูลไปเถอะยังไงเองก็เดี๋ยวก็ย่อลงมาใช่ไหมก็เหมือนกันถ้าคุณจะฝืนมูลจากตรงนี้ไปเดี๋ยวมันก็ต้องย่อลงมานะเพราะว่าแม็กดีมันไม่ซัพพอร์ตนะครับเล่นทีเผลอไงนะเล่นทีเผลอโอเคทีนี้เดี๋ยวผมคุยเรื่องเหรียญเอซี่ก่อนนะก่อนที่จะมาหาแบบเหรียญจับตาไปได้สักตัวหนึ่งนะครับ SLP นะครับว่าไงนะ SLP ผมว่าใกล้ใกล้ที่จะเด้งในรอบใหญ่แล้วนะแต่น่าจะอีกไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะครับไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะเดือนนี้ก็เหลืออีก2อาทิตย์นะครับก็ไม่น่าจะใช่อาทิตย์นี้นะน่าจะเป็นถ้าจะเริ่มได้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือช่วงปลายเดือนอ่ะประมาณช่วงปลายเดือนนะครับนะน่าจะเด้งได้นะน่าจะเด้งได้ดีเลยแหละนะครับถ้าไม่ก็อย่างช้าก็น่าจะมกรานะผมว่ามกรานะครับก็ขึ้นไปไหนอ่ะผมว่าก็ประมาณ 0.09 นะครับ 0.09 ประมาณ2บาท3บาทใช่ไหมประมาณ3บาทนะครับผมไปแล้วนะ3บาทลาก่อนนะครับผมก็ไปแล้วนะเดี๋ยวรอย่อค่อยว่ากันใหม่นะครับเดย์ก็จะงัดขึ้นมาโอเค RSI ก็สอดคล้องกับวีคนะวีคที่สโตอยู่ข้างล่างใช่ไหมนะครับวีคสโตอยู่ข้างล่างนะแต่แม็กดีอ่ะถ้าแม็กดีมันอยู่ต่ำซิกแนลเนี่ยอันนี้มันจะอันตรายนะมันจะเด้งไม่ได้มันจะเด้งยากนะครับมันจะเด้งยากแต่อันเนี้ยโอเคแม็กดีอ่ะมันอยู่เหนือซิกแนลเด้งได้นะถ้าสโตพร้อมตัดอ่ะคือชั้นพร้อมเด้งอ่ะนะครับชั้นพร้อมเด้งได้พอได้ดีอ่ะนะครับได้ดีแต่เป็นแค่เด้งเท่านั้นไม่ใช่กลับเป็นขาขึ้นนะมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับตราบใดที่มันไม่สามารถวิ่งกลับขึ้นมาเหนือศูนย์ได้นะมันยังเป็นเด้งลงนิวโลเด้งลงนิวโลถ้าส่วนใหญ่นะครับแนวโน้มมันจะเป็นแนวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทยอยออกไปตอนมันเด้งนะครับผมว่าก็สอดคล้องกับทีมพัฒนาของเอซี่แหละเพราะว่าผมดูไม่ทำอะไรอ่ะเนาะนะครับมันไม่ค่อยทำอะไรไม่อัปเดตอะไรไม่ค่อยอัปเดตอะไรเลยนะครับคือแบบเหมือนเป็นตัวเดโมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกงเก่าคึกอยู่เลยอ่ะแม้จะเป็นเกมอันดับหนึ่งแต่ผมว่าเดี๋ยวเธอท่านแซงอ่ะนะครับเดี๋ยวเธอท่านต้องน่าจะเป็นเกมอันดับหนึ่งแทนนะเพราะผมดูอะไรหลายๆอย่างแล้วคือแบบตัวนี้พอเกมเพิ่งเปิดนะเนี่ยเราผ่านระบบบล็อกเชนเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เองนะครับผมว่าอันนั้นเกมที่มันเป็นเกมแบบยิ่งกว่าเอซี่เยอะมากอ่ะนะครับผมว่าเกมนั้นอ่ะมานะมาเดี๋ยวมันแซงเอซี่แน่นะครับไม่ต้องห่วงผมว่าแซงเกมที่ดีนะครับต้องเป็นเกมที่ทำให้คนเกมในบล็อกเชนอะเกมคริปโตอะไรพวกเนี้ยเกมที่ดีต้องเป็นเกมที่ทำให้คนที่ต้นทุนต่ำที่สุดสามารถเข้าไปได้เล่นได้นะครับก็คือคนไม่มีเงินสักบาทก็สามารถเข้าไปเล่นได้นั่นแหละคือเกมที่ดีแล้วมันจะสามารถตัดเรื่องที่คนพูดกันว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ได้ไงนะครับคือไม่ต้องเอาเงินมาเติมก็ได้ใช่ไหมคนเติมคือคนเก่าไม่ใช่เอาคนใหม่มาเติมอะพอเก็ตปะคือคนเติมก็คือคนเก่า
ก็ได้ไงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนใหม่อย่างเดียวไงถูกป่ะคนใหม่เข้ามาเล่นฟรีก็ได้ถูกไหมแล้วคนเก่าก็เติมให้คนใหม่มาเล่นคนเก่าก็เติมให้คนใหม่มาเล่นถูกไหมอันนี้มันจะสามารถหลุดจากการเป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนที่หลายๆทฤษฎีเขาวางไว้ได้นะครับซึ่งเอซี่มันหลุดไปแล้วนะมันไม่ใช่ไงเอซี่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะเกมอื่นนะผมดูแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแล้วก็เกมเทอร์ท่านไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะนี่เราพีก็นะครับรอเด้งใหญ่แล้วไปขายนะครับอย่าขาตายนะถ้าใครทุนเยอะๆนะครับลดความเสี่ยงลงมาบ้างนะตอนที่มันเด้งใหญ่นะครับแต่ถ้าใครทุนลงไปน้อยๆก็คงมันก็คงไม่มีผลอะไรมากมายนะครับส่วน AXS เราก็ให้ลืมไปแล้วเนาะลืมไปแล้วเนาะเพราะว่าวีคมันแย่นะครับจะเด้งยังไงก็ช่างมันนะเด้งมาก็ลงนะครับ ETH ก็ไม่รอดแล้วนะ ETH อ่ะนะครับสภาพก็ไม่รอดแต่ว่าคนก็มองว่าเอ้ยมันเป็นเหรียญที่แบบเหรียญใหญ่เขาก็มันก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็คือลงยากหน่อยนะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็บูเดนี่เดก็ทำท่าจะงัดใช่ไหมแต่แบบนี้ยังห่างอยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับ ETH นะครับใครถือ SLP ไปก็ต้องทนแล้วอ่ะนะครับแต่ใครจะมาซื้อในกระดานไม่ต้องไปเคาะซื้อนะถ้าไม่ได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับ AC ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ SLP ระยะยาว week มันยังไม่ค่อยสดใสนะครับ ADA ก็พูดไปแล้วดูชิบะก็พูดไปแล้วนะครับเอาดอทแล้วกันนะดอทก็ขึ้นไปวันนั้นก็ไม่มีแกนสายเหมือนเดิม week ก็มันก็แค่เด้งจากสโตใช่ไหมนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ชนใช่ป่ะแล้วก็ล่วงแล้วแม็กดีก็ไม่กระดิกผมก็บอกแล้ววันนั้นตอนที่มันขึ้นไปแม็กดีมันไม่กระดิกอ่ะขึ้นไปเยอะแค่ไหนคุณทำแม็กดีไม่กระดิกไม่ได้มันไม่มีประโยชน์เลยนะครับในเรื่องของแรงซื้อแรงขายใช่ไหมแต่มันอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของว่าเรื่องส่วนต่างราคาใช่ไหมครับแต่สำหรับผมไม่ได้เน้นเรื่องส่วนต่างราคามากเท่ากับเรื่องสัญญาณซื้อสัญญาณขายเพราะฉะนั้นสำหรับผมมองว่ามันไม่มีความน่าสนใจที่จะเข้าไปเล่นนะครับงานดอทก็จบไปนะมานาแซนกะลาก็มัดรวมกันคือเหมือนกันนะครับน่าจะไปโซแล้วกันนะโซโซก็วิกมันไม่ดีอ่ะ3ชั่วโมงไม่ดูครับดู4วิกไม่ดีเดก็ยังไม่ได้แบบจ่อตัดคือสถานการณ์นี้การเล่นมันต้องเอาชัวร์กว่านี้นะมันต้องจ่อมากกว่านี้นะก็คือวันนี้ยังนะครับวันนี้ยังนะวันอื่นนี้ต้องค่อยมาดูกันอีกทีนะครับวันนี้ยังผมว่าถ้าจะมาเสี่ยงซื้อโซซื้อตัวที่คนถามตะเกียตัวอะไรนะใช่แบทหรือเปล่าคนที่ถามตะเกียไม่ใช่แบทสิไอ FTTใช่ไหมไม่ใช่ A-back A-back ถ้าจะเสี่ยงซื้อโซผมว่าซื้อ A-back ดีกว่านะครับ A-back อ่ะนะเสี่ยงซื้อ A-back ดีกว่านะครับถ้าใครจะเล่นแบบว่าตัดหน้ารถนะครับผมว่าก็ไม่ได้ตัดหน้ารถเท่าไหร่หรอก Bitcoin ผมว่าโอเคมีลุ้นแล้วล่ะนะมีลุ้นแล้วล่ะที่จะเด้งเริ่มเด้งตั้งแต่คืนนี้นะมีลุ้นละนะครับถ้าไม่แป๊กซะก่อนนะก็มีลุ้นละนะครับมีลุ้นที่จะเด้งไปแถว50,000-52,000จะเด้งไป53,000-54,000ก็ได้นะไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่ะมีลุ้นแล้วนะอย่าง A-back โอเคคุณก็เคาะได้นะครับนี่คนถาม ETLD นะครับอ๋อนี่มีคนบอก A-back ค่านะETLD นะโอ้เนี่ยมันแนวๆเนี้ยนะถ้าจะซื้อแล้วมันขึ้นอ่ะมันต้องแนวๆแบบจ่อแบบจ่อให้มากที่สุดนะครับต้องพยายามรออ่ะไม่งั้นถ้ามันไม่จ่อให้มากที่สุดโอกาสแป๊กมันมีแล้วคุณอาจจะโดนไงนะครับเออนี่มันตัว ETLD BTC แป๊บนึงผิดตัวโอเคแบบนี้ก็ได้เหมือน AWACเหมือนไหมเหมือน A-back นะเหมือน A-back ถ้าทำเฟรมวิกทำเฟรมวิกดีสู้ A-back ไม่ได้นะนะครับดีสู้ A-back ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะมา
จะมาเสี่ยงผมว่าเสี่ยง ABAC ดีกว่านะครับเสี่ยง ABAC ดีกว่านะนะครับ EGLD ทำเฟรมวิกดีสู้ ABAC ไม่ได้นะถ้าแป๊กมานี่ก็คงเจ็บเหมือนกันนะครับอืมโหเจ็บหนักด้วยนะลงมาเนี่ย200กลางๆใช่ไหมเจ็บหนักกว่า ABAC เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอา ABAC ดีกว่านะครับถ้าพูดเรื่องความเสี่ยงในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะแต่ถ้าคุณจะเล่นในเดย์คุณก็ต้องเล่นคอนเซปต์เดียวกันแต่มันวีกอะมันด้อยกว่าแล้วพอกลับมาดูเดย์ก็รู้แล้วล่ะว่าทำไมมันด้อยกว่ามันด้อยกว่าเพราะว่ามันห่างศูนย์กว่า ABAC ไง ABAC คือถ้ามันตัดตัวซิกแนลได้คือมันตัดศูนย์เลยอะเห็นปะใช่ปะแต่ EGLD ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเล่น ABAC ดีกว่านะครับโอเคไอตัวที่เป็นตัวเหรียญตลาดหมดไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูเหรียญแบบแปลกๆหรือบ้างนะว่ามันมีตัวไหนซื้อได้นะครับเอาเป็นตัวที่ผมเคยพูดไปบ้างนะดูซิว่ามีตัวไหนพอจะกลับตัวกลับใจได้บ้างหรือเปล่านะครับลองดูอย่างสโตรกไปเยสโตรกก็ยังนะครับตั้งแต่ไม่ได้พูดรอบนั้นก็ก็ไม่นะยังนะนะครับมีตัวไหนอีกผมขอไล่ไปตั้งแต่ตัว A แล้วกันนะผมไล่ดูดิ AX ไม่แล้ว ADA ไปแล้วอลิสอลิสอลิสเป็นไงบ้างอลิสอลิสนี้คุณธนการนี่น่าจะแบบว่าท้อไปละใช่ไหมนะครับติดตั้ง20ติดตั้ง20ทำเฟรมเดย์ก็ไม่ดีนะครับก็ยังไม่ต้องถั่วนะยังไม่ต้องถั่วนะครับคนเข้าใหม่ก็ไม่ต้องซื้อนะคนที่ติดอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องถั่วนะครับยังไม่ต้องถั่วยังไม่ต้องทำอะไรมันนะยังไม่ต้องทำอะไรมันอยู่เฉยๆก่อนนะครับ AAVE ว่าไง AAVE ตัดใช่ไหมทำเฟรมวิกดีไหมไม่ดีไม่เอานะครับไม่เอาดูดัตสิดัตตัวนี้ที่ถกประเด็นกับคนคนนั้นนะนะครับก็มันก็ขึ้นได้นะแล้วมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ซื้อแล้วนะอันนี้มันก็เป็นน่าจะเป็นแบบใกล้ดอยแล้วอ่ะนะครับใกล้ดอยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ซื้อแล้วนะครับนะดัตไม่เอาไม่เอานะไม่เอาแล้วอ่ะค่อยย้อนวันอื่นๆค่อยมาดูใหม่ถ้ามันย่อแล้วอินดิเคเตอร์ยังดีก็ค่อยกลับมาซื้อถ้าสภาพเงี้ยเดี๋ยวลงมา10 วันนะซื้อได้อ่ะมันคุณตำกะลามานาแซนได้ไหมที่มันลงมา10 วันใหม่ๆมันก็เด้งนะครับเดี๋ยวมันลงมา10 วันก็เด้งนะครับเพราะฉะนั้นก็รอลงมา10 วันแล้วก็ค่อยหวดนะแล้วก็อย่าขาตายนะครับเพราะลงมา10 วันอีกรอบหนึ่งอ่ะมีโอกาสที่จะจบเหมือนกะลามานาแซนนะจบไปรอบอ่ะนะครับไอ NULS ใช่ไหมเมื่อวานที่มันขึ้นวันนี้สภาพเป็นไงบ้างอ่ะก็ดูดีอยู่เนาะยังขึ้นอยู่เลยอ่ะวันนี้ก็ขึ้นนะครับคุณแพรนี่ก็ร้ายกาจนะแต่ละตัวให้มานะทั้งดัตทั้ง NULS นะครับผมไม่ต้องหาด้วยตัวเองนะขอบคุณมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเพจผมก็คงหาเหรียญดีๆที่จะมาเล่นในสภาวะแบบนี้ลำบากนะครับก็ช่วยกันทำมาหากินดีมากนะยังขึ้นอยู่แล้วก็มันขึ้นอยู่ในเดย์นะครับเดย์ยังขึ้นอยู่ก็คือแบบนี้ย่อซื้อได้เลยนะเพราะว่ามันตีห่างซิกแนลไปแล้วนะครับย่อซื้ออย่างเดียวตัวนี้นะครับย่อซื้อแถวไหนอ่ะก็เอาให้มันใกล้ๆแถวเส้น10ของ4 ชั่วโมงอ่ะก็ค่อยๆหวดอ่ะแถว 1.0203 อะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อได้นะเพราะมันขึ้นแท่งแดงเงี้ยมีโอกาสย่อลงมาแถวเส้น10ละเส้น10ในไทม์เฟรมนี้นะนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะส่วนทำเฟรมวิกสวยละใช่ไหมนะครับเริ่มสวยละโอเคย่อซื้อนะตัวนี้ย่อซื้อนะครับดีเลยนะย่อซื้อนะครับมีตัวที่แบบดีๆนะมีเมื่อกี้มี ABAC ก็ซื้อได้ใช่ไหมนะครับพอซื้อได้ก็ตามทำเฟรมเดย์ไปถ้ามันแป๊กก็คือออกต้องออกไม่ว่าจะขาดทุน 10% ก็ควรจะต้องออกนะครับไม่งั้นอาจจะขาดทุนเยอะกว่า 10% นะ
เราต้องรู้ว่าบิตคอยตอนนี้มันเป็นการเด้งแบบต้มกบอ่ะนะครับเด้งเป็นเท่าไหร่ก็ตามอ่ะแต่แรงซื้อมันไม่ได้ซัพพอร์ตเลยมันก็เป็นการเด้งเพื่อลงนะครับแมติกยังเล่นต่อได้ไหมแมติกเมื่อวานที่ดูยังมันลงมาเด้งใช่ไหมคือทำเฟรมวีอ๋อทำเฟรมวีมันดีดตัวกลับมาโอเค10 วีคดีดตัวกลับมา4 ชั่วโมงพี่ว่าไง4 ชั่วโมงไม่ได้บอกอะไรมากมายดียังนะดียังนะครับคือเราสามารถรอให้แม็กดีมันใกล้กว่านี้ได้นะให้มันใกล้กว่านี้ได้ถ้าเราจะเรื่องคุมความเสี่ยงถ้าเราไม่ได้มองแต่เรื่องกําไรนะเราต้องรอแม็กดีให้มันใกล้กว่านี้ก่อนนะครับจริงๆถ้าแม็กดีมันจ่อแล้วแล้วราคาอยู่ตรงเนี้ยคือซื้อได้เลยไงแต่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะแม้มันจะขึ้นไปก็ช่างมันก็ต้องรอให้มันย่อลงมาแล้วโดยที่แม็กดีจ่อตัดโอเคอันนั้นรอบนั้นอาจจะซื้อได้แล้วก็เราจะสามารถคุมความเสี่ยงไปได้ด้วยนะครับแมติกไปละนี่ก็ไม่มีแค่ตัว AVAX เนาะที่พอซื้อได้กับ NULS มาดูลูน่าหน่อยลูน่าก็ไม่นะครับKRO ไม่นะดู BCH ไม่ B Bor Bon วีกว่าไงพี่ไม่เปิดวีกปุ๊บรีบปิดด่วนเบรกไม่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อยู่ข้างล่างตอนนี้3.179ขึ้นมาก็แค่4 กว่าตัวนี้ไม่เอาดีกว่าเล่นในขาลงเหนื่อยกว่า CHZ CLV อย่าง COS อย่าง CHR อย่าง CAKE CAKE อย่าง CELR CELR ขอดูวิกหน่อยอย่าง CTK อย่างโคโค่ลงมา10 วีคดียังชนยึกอยู่อย่าง CTXC อย่างครับเรามาดูตัวดีเลยดีดอทนะมันไม่ใช่ดอทนี้ดอท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 คอม DOT อย่างเดนอย่างเดดไม่เอาโดโดไม่เอาหาเหรียญดีๆยากนะดาต้าไม่เอาด็อกไม่อะเดโกมันนี่ยิ่งแย่เลยไป FIL FTM ไม่ FUN ไม่โฟลผมดูง่ายๆเลยผมดูจากวีคก่อนเลยนะครับจะได้รู้เลยว่าจะเข้าไปดูไส้ในไทม์เฟรมเดย์ได้ไหม FXS อ๋อมีแค่นี้เองเหรอ ABCDEFGCRT GRT ก็ไม่นะครับ GS ดูไปแล้วจาก GTO week ดูเดย์นี้ไม่GTC ก็ไม่เดี๋ยวไม่เป็นไรเลือกเหรียญที่จะซื้อไม่ได้เลือกกันง่ายๆนะครับโอ้ย GNO เหรอเดย์นี่คือแบบว่ามันงานหยาบมากเลยนะแบบนี้คือเหรียญมันถ้าจะเล็กมากอ่ะเพราะเหรียญมันเพิ่งเข้ามานะครับGNO เหรอเหมือน
จะน่าสนใจผมขอดูว่ามันเคยเข้าแพลตฟอร์มตัวไหนมาก่อนไหมขอดูหน่อยนะเผื่อจะได้กราฟมันจะได้ยาวขึ้นนะครับดูคาเคนดิอยู่คาเคนมาก่อนใช่ป่ะอยู่คาเคนมาก่อนก็ดูในวีคได้สิในวีคมันวิ่งในโซนขาขึ้นเลยเหรอวะในวีคมันวิ่งโซนขาขึ้นเว้ยดูคอยเน็กเนี่ยว่ะดูตัวของคอยเน็กก็วิ่งอยู่ในโซนที่มันดีเลยนะนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ซื้อได้นะเนี่ยซื้อได้นะพอได้เลยเนี่ยนะครับ4 ชั่วโมงอาจจะขึ้นชันไปหน่อยคือแบบเนี้ยมันก็ย่อลงมาแถว440กว่าได้นะครับถ้าคุณไม่วอรี่ราคาตรงนี้เพื่อคุณจะไปขายแพงกว่าก็ถ้าคุณจะไม่รอย่อคุณก็สามารถเคาะได้แต่ถ้าคุณจะต่อราคาหน่อยมันก็ต่อได้อะ450ก็ได้นะนะครับโอเคตัวเนี้ยถ้าใครไม่ต่อแล้วไปนะใครไม่ต่อก็เคาะไปนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยมันสามารถย่อน่าจะย่อลงมาได้นิดนึงนะถ้าใครไม่อยากต่อราคาก็เคาะไปได้เลยนะครับเคาะได้นะเคาะได้นะครับจุดออกเมื่อไหร่จุดออกมีอยู่2จุดเท่านั้นนะครับถ้ามันวิ่งขึ้นไปเวอร์เวอร์นะ take profit นะครับกับจุดออกที่2ก็คือมันออสซิเลเตอร์มันกำลังจะตัดลงนะหรือเป็นสีแดงก็ให้ออกเป็นจุด stop loss ไปนะครับจุด stop loss ของผมเมื่อก่อนผมใช้ดาวเทียรี่นะที่คนเมื่อวานเขาบอกอ่ะทำไมไม่ใช้ดาวเทียรี่อะไรประมาณเนี้ยผมเคยใช้นะครับเคยใช้แบบเป็นอินดิเคเตอร์หลักหนึ่งตัวของระบบด้วยนะแต่เอาไปเอามามันมีมันผมเจอข้อผิดพลาดผมเจอข้อที่มันแบบเป็นเออร์เลอร์แบบผมพูดยากคือผมเป็นผู้ใช้จริงใช่ไหมผมเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นผู้ใช้แบบผมแบ็กเทสมาคู่กับอินดิเคเตอร์หลายแบบสำหรับผมมันก็คือสำหรับผมมันเฉยๆอ่ะผมสำหรับผมมันเฉยๆนะครับแม้บางเจ้าเขาบอกว่ามันเป็นจุด stop loss ที่มันดีมากก็จริงนะแต่สำหรับผมว่ามันยังสู้อินดิเคเตอร์อย่างแม็กดีไม่ได้อ่ะซึ่งแม็กดีมันไม่ได้บอกเป็นตำแหน่งตัวเลขที่มันแน่นอนไงนะครับบางทีมันอาจจะยากไปหน่อยนะเพราะดาวเทอร์รี่มันใช่บอกตำแหน่งตัวเลขที่มันค่อนข้างที่จะแน่นอนใช่ไหมหมายถึงว่าตัวเลขมันจะมีตัวเลขฟิกเลยอ่ะนะครับในส่วนของดาวเทอร์รี่นะมันจะมีตัวเลขฟิกเลยที่เป็นจุด stop loss ฟิกอ่ะนะแต่ว่าพอผมเอามาจับใช้จริงๆอ่ะตัวเลขมันไม่ฟิกอ่ะนะครับมันฟิกไม่ได้ตราบใดที่มันมีแรงซื้อแรงขายเข้ามานะครับนะผมลองแล้วแหละนะครับผมเทสแบ็คเทสแล้วนะครับสำหรับผมนะผมว่ามันยังมีจุดอ่อนอยู่บางอย่างที่ผมไม่อยากใช้มันนะครับคือผมเป็นคนใช้เองผมรู้อ่ะผมเป็นคนเซตระบบในการเทรดของผมเองนะครับผมไม่ชอบมันทั้งที่เมื่อก่อนเคยชอบมันมากนะนะครับแต่พอใช้ไปเทรดไปมามันกลายเป็นว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ผิดพลาดจนหักคือสุดท้ายพอเอามันออกแล้วมาใช้แม็กดีในการออกคือมันลงตัวกว่านะครับมันสมูทในการเทรดของสำหรับผมนะมันสมูทในการเทรดมากกว่าคือมันสามารถเทคโปรฟิตได้ง่ายกว่าและไวกว่าและตัดสินใจได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำกว่าแต่ใช้ดาวเทอรี่ก็สามารถทำกำไรได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมใช้แล้วมันไม่ค่อยสมูทมันไม่ค่อยสมูทนะมันยังมีข้อผิดพลาดนิดๆหน่อยๆนะครับก็ลาออกไม่ทันนะผมว่าแล้วนะว่าออกไม่ทันนะครับก็คือถ้าเวลาอันไหนที่ผมบอกเป็นเทรดสั้นในทางเฟรมวิกติดไม่ได้ก็คือมันก็คือติดไม่ได้ก็คือมันวิ่งขึ้นไปยังไงก็ต้องเทคไปก่อนนะครับไอ้ GNO เนี่ยเอานะเอาเป็นน่าจะเป็นตัวเด็ดของวันนี้นะครับ GNO นะเป็นตัวเด็ดนะครับนะผมก็พิมพ์ไว้ลอยๆแล้วกันนะ GNO นะครับผมพิมพ์ไปในเฟซนะปกติผมจะไม่ค่อยพิมพ์แบบว่าใบเหรียญอะไรมากมายในเพจนะเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีมไง พลาดทีหนึ่งปุ๊บแคปไปใช่ป่ะท่านศาสดา น
นะครับเพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมแนะนำปุ๊บมันต้องขึ้นชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เข้าใจป่ะมันละเอียดอ่อนมากเลยแล้วเพราะว่าไส้ในอย่างที่เรามาฟังใช่ไหมเรารู้ว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันคือมันแป๊กนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะพอมาพิมพ์ปุ๊บคนที่เขาไม่รู้เขาก็เอาไปแบบเกลียนน่ะเออนะนะครับกระทืบเลยไงเออนะครับต่อไป HBAR ใช่ไหมฮะเอสบาก็เด้งเด้งนิดหน่อย0.29นะครับแถวเส้น25ใช่ไหมแต่ทางเฟรมวีคผมว่าไม่ดีนะอ๋ออันนี้มันบายบายบิดเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนแพลตฟอร์มกลับมาผมก็ว่าไอเฮดบาร์นี่ผมเคยเทรดอยู่นะมันไม่น่าจะสั้นขนาดนี้นะครับมาละไม่เอานะไม่เอานะครับไม่เอานะคือถ้าติดขึ้นมาก็ขายไม่ทันผมว่าความเสี่ยงเยอะไปนะครับเด้งมาในวีคก็สามารถเด้งสโตวีคยังไม่เท่าไหร่นะไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอานะห่างศูนย์เยอะด้วยนะครับเด้งมาระยะสั้นๆก็0.29ใช่ไหมเต็มที่ก็0.3ใช่ไหมครับแต่ความเสี่ยงยังเป็นนิวโลอยู่อะความเสี่ยงยังทำนิวโลได้เรื่อยๆนะครับลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะแม้ว่าระยะสั้นๆมันสามารถที่จะเด้งกลับไป0.29 0.33แต่ถ้ามันเรามาวัดความเสี่ยงดูความเสี่ยงอ่ะคือข้างล่างยังไม่เห็นก้นหลุมอ่ะข้างล่างเรายังไม่เห็นก้นหลุมนะนะครับเหมือน ADA ตอนนี้ที่ผมยังไม่ซื้อเพราะอะไรมันยังไม่เห็นก้นหลุมข้างล่างนะดอทอีกนะครับเราอาจจะเห็นมันเด้งได้แรงๆใช่ไหมแต่พอมาดูแบบเนี้ยเรารู้เลยว่ามันยังไม่จบนะครับมันจะลงต่อเท่าไหร่ก็ได้แต่ระหว่างทางก็จะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมานะครับนะยังมันยังไม่เห็นก้นหลุมนะถ้าเห็นก้นหลุมแล้วมันทําท่าจะเงยขึ้นอ่ะเออเดี๋ยวก็เจอกันนะครับเราไม่ถือทนแบบนั้นอ่ะเราถ้าเราจะถือทนเราต้องถือทนตัวที่มันแบบมันพร้อมขึ้นดีกว่านะครับถือปุ๊บก็รอกินกําไรไปเลยใช่ไหมในทางเฟรมวีคอ่ะเออถือเดือน2เดือนแต่แบบมั่นใจอ่ะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นน่ะไม่ใช่ว่าคุณถือไป2เดือน3เดือนเนี่ยคุณยังท้ออยู่เลยเมื่อไหร่ไทม์เฟรมวีคมันจะเงยวะเมื่อไหร่ไทม์เฟรมวีคมันจะเงยวะใช่ไหมคุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะถือที่ไทม์เฟรมวีคอ่ะมันเป็นแรงซื้อหรือเป็นแรงขายใช่ป่ะนะครับนะชีวิตคุณสามารถเลือกได้นะ ซึ่งผมไม่ถือตอนที่เป็นแรงขายใช่ไหมฮะไม่มีใครอยากถือหรอกนะถ้าเขารู้อ่ะใช่ป่ะนะครับอ่ะโอเคผมเจอแค่ GNO ตัวเดียวนะแล้วอีกตัวอื่นๆหรอเวลามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮอตไม่มีฮอตไม่ใช่ HIVE ไม่นะมันก็จะมีอีกตัว AVAX อ่ะแต่ถ้าทำเฟรมเดย์แป็กก็คือลาก่อนนะครับ ICP ILV ICXICX โอ้อันนี้ลงไม่เอาละแม้เราจะเนี่ยที่จริงถ้าคุณดูแค่ทางเฟรมเดย์นะมันเด้งไป1.4ได้นะเนี่ยมันสามารถโอกาสที่จะเด้งไป1.4ค่อนข้างจะมีในระยะสั้นๆเนี่ยมีแต่ถ้าคุณใช้ความเสี่ยงคุมด้วยนะครับคือมันยังไม่มีก้นหลุมนะแต่แบบเนี้ยโอเคถ้าคุณอยากเสี่ยงเล่นเด้งมันสามารถเล่นได้นะครับแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้า MACD ตัดลงคุณต้องออกเพราะว่ามันจะลงไม่เลิกนะครับถ้าคุณสามารถมีวินัยพออ่ะคุณเล่นได้หมดแหละนะถ้ามีวินัยเช่นเออมันไม่เขียวละมันตัดลงชั้นไปคือไม่ถือแล้วไม่กาเออไม่ใช่ว่าถือแล้วกาวอ่ะนะถ้าถือแล้วกาวคุณมาเล่นแบบพวกตัวขาลงไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะว่าผมเคยเยอะแยะเลยอ่ะคนที่ผมเคยสอนอะไรเงี้ยคือเขาเล่นขาลงแล้วเขากาวไงกาวไงกาวยังไงมันมีกาว2อย่างเช่นเด้งขึ้นไปปุ๊บผมก็ไม่รู้ไปเอาข้อมูลจากไหนก็คิดว่าจะขึ้นต่อเขาก็คิดว่าจะขึ้นต่อกับอย่างที่2คือเขาขายไปแล้วแล้วมันขึ้นอีกก็ไปติดที่สูงคราวนี้ไปติดดอยเลยผมก็เลยไม่อยากแนะนำละนะเพราะว่าเขาทำไม่ได้อะนะเขาทำไม่ได้ส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ทำไม่ได้อยากทราบขั้นตอนการตัดสินใจครับว่าแบบไหนน่าเข้าเทรดนะครับก็อย่างแรกก็ผ
ผมให้ดูเซนติเมนต์บิตคอยก่อนนะคือเทรดสั้นหรือเทรดยาวครับถ้าเทรดยาวจะง่ายกว่านะคือจะคุณจะดูง่ายมากเลยนะถ้าคุณแบบถือในระยะกลางถึงยาวนะครับอย่างแรกคือคุณดูเซนติเมนต์บิตคอยมันก่อนนะครับงั้นผมพูดแค่เทรดกลางแล้วกันนะเพราะว่าเทรดสั้นเนี่ยความแม่นยำไม่ค่อยมีหรอกนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายมันก็ได้แค่สนุกแล้วก็ได้กําไรไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ความเสี่ยงค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะยิ่งเล่นในสภาวะแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะเอาแบบโหแบบเป็นกอบเป็นกำแบบเยอะๆรวยๆนะครับคุณต้องรอได้อะปีหนึ่งมีไม่มีครั้งหรอกนะปีหนึ่งก็มีแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นนะครับโดยธรรมชาติอะปีหนึ่งมันมีแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละคุณเข้าในไทม์เฟรมวีตอนแม็กดีมันจ่อตัดอะนะครับคือเอาในวีคก่อนเพราะว่าถ้าผมพูดในเดย์ด้วยคุณจะงงเลยนะอะไรตกลงจะเอาวีคหรือในเดย์เอาไว้ว่าพื้นฐานเอาเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้อ่ะดูในวีคก่อนนะถ้าสัญญาณซื้อที่แบบคุณจะรันระยะยาวซึ่งแต่ในเดย์อ่ะมันจะสามารถคุณจะสามารถไปซอยย่อยเพื่อที่จะเสี่ยงเข้าในราคาที่มันถูกกว่าได้เพราะว่าถ้าคุณมารอสัญญาณในไทม์เฟรมวีคอ่ะมันมีสัญญาณแถว45 46ใช่ไหมที่มันจ่อตัด45 46แต่ถ้าคุณไปเดย์ดูเดย์อ่ะมันจะมีสัญญาณประมาณ30,000กลางๆไปแล้วนะครับอันนั้นแหละเราจะใช้เดย์คอยช่วยในการเข้าทําก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรถึงเราจะใช้แค่วีคมันก็ยังสามารถทํากําไรให้เราได้เยอะอยู่ดีสมมุติเราเข้าวีค46,000ใช่มั้ย46,000ถ้าเราปล่อยให้รันขึ้นไปใช่ไหมมันก็ไปจบไฮ69,000แต่ไอ้ตอนไฮเราคงไม่ได้ขายที่ไฮหรอกนะครับถ้าเราจะขายเราก็ต้องขายตอนที่มีเริ่มมีสัญญาณขายในวีคก็คือมันจ่อตัดนะครับแต่ในเดย์มันไปก่อนแล้วล่ะในเดย์คือ MACD มันตัดไปแล้วนะแต่ยังไม่ตัดศูนย์หรอกนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาในวีคก่อนเพราะว่าในเดย์มันก็ต้องแอดวานซ์ขึ้นนะที่เราจะต้องใช้2ไทม์เฟรมในการช่วยนะครับเอาทีละไทม์เฟรมก่อนนะเบื้องต้นนะครับเราเอาเบื้องต้นเราก็ซื้อในวีคไป46,000นะครับแล้วก็ปล่อยมันรันไปเรื่อยๆจนกว่า MACD วีคมันจะตัดลงมานะครับแต่ถ้ามันตัดลงมาคริปโตมันจะไม่เหมือนหุ้นนะถ้าเป็นหุ้นน่ะตอนตัดอะราคาอาจจะไม่ฮวบสักเท่าไหร่แต่คริปโตอะมันแรงขายมันเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาอะแดปก็คือเรามันต้องมาปรับใช้กับคริปโตก็คือโอเคมันใกล้ตัดเราต้องออกไปก่อนนะครับใกล้ตัดเราออกไปก่อนนะสมมติเราซื้อมา46,000เราขายที่57,000ใช่ไหมก็ได้กำไรหมื่นกว่าเหรียญ นะครับอันนี้เป็นบิตคอยไงแต่ถ้ามันเป็นเหรียญอื่นคือกำไรมันก็หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะฮะถ้าเราดูเซนติเมนต์บิตคอยมันยังขึ้นอยู่เราก็ต้องไปดูเหรียญอื่นๆนะครับว่าวีคตัดไหมตัดพร้อมบิตคอยไหมหรือตัดก่อนไหมใช่ไหมถ้ามันตัดก่อนโอเคเหรียญอื่นมันขึ้นได้เยอะกว่าบิตคอยอยู่แล้วนะครับขึ้นได้เยอะกว่าเยอะด้วยนะนะครับนี่ไงถ้าคุณจะซื้อรันเทนในไทม์เฟรมวีคคุณก็ดูแม็กดีเป็นหลักเลยนะครับดูแม็กดีเป็นหลักเลยนะแต่ถ้าคุณอยากได้ถูกกว่า46,000คุณต้องไปใช้ไทม์เฟรมเดย์คอยช่วยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแต่ตรงเนี้ยเป็นการตัดหน้า10ล้อทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคุณเห็นบิตคอยน์ไหมวีคลงนะครับวีคลงเพราะฉะนั้นการเล่นมันจะเป็นแค่เล่นในไทม์เฟรมสั้นในไทม์เฟรมเดย์แค่นั้นแหละนะครับมันจะเป็นการเล่นแค่ในไทม์เฟรมสั้นนะคือมันเด้งได้อ่ะคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าขาลงมันก็เด้งได้นะครับเด้งทีก็เด้งได้เยอะด้วยนะถ้าคุณอยากรู้ว่ามันจริงไม่จริงคุณสามารถแบ็กเทสกับพวกเหรียญใหญ่ๆตัวอื่นๆเช่น ADA ใช่ไหมพอมันมีสัญญาณขายมามันก็ลงอย่างมันก็ลงเรื่อยๆนะครับแม้ระหว่างทางมันสามารถเด้งได้ใช่ไหมฮะเนี่ยมีสัญญาณขายวีคแรกก็จาก 2.1 ใช่ไหมนะครับก็ลงมาตอนนี้ก็ 1.3 ใช่ไหมครับเห็นป่ะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าจะเขียวเลยใช่ไหมในเรื่องของออสซิเลเตอร์นะครับนะถ้าคุณอยากเชื่อหรือไม่เชื่อนะคุณต้องใช้เงินนะใช้เงินเข้าไปพิสูจน์นะครับถ้าเรียนรู้เฉยๆอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อาจจะแบบจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณใช้เงินเข้าไปแบบเอาแย่เข้าไปโอเคคราวเนี้ยคุณจะได้ลองของจริงนะครับว่าเฮ้ยจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับจะได้มีรู้สึกมีอารมณ์ร่วมด้วยอะว่าใช่วะหรือไม่ใช่วะอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้นะก็
ขอบคุณทุกท่านมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้แหละนะครับวันนี้เจอกันนะเวลาเดิม2 ทุ่มครับขอบคุณทุกท่านมากครับ